คราวฟ้าเล่าหมดเปลือกจับได้คาแชทเสียโบ๊ทคุยสาวอื่นจนหวิดหย่าบันเทิงวันที่7มิถุนายน2567 17:12 น.ทะเบียนสมรสทำงานคราวฟ้าเล่าหมดเปลือกจับได้คาแชทเสียโบ๊ทคุยสาวอื่นหวิดบ้านแตกแต่กลับไม่ได้ฟาดอีนั่นเป็นใครทำไมกูต้องยอมเรียกว่าคลี่คลายคำถามคาใจของใครหลายคนสำหรับเหตุการณ์ที่ทำเอาแฟนๆที่ติดตามช็อกตามกันเมื่อคราวฟ้าการัญชิดาคุ้งสุวรรณภรรยาสาวของเสียโบ๊ทณัฐเดชวชิรรัตนวงศ์ได้โพสต์ภาพผ่าน IG สตอรี่พร้อมแคปชั่นอย่าให้ทะเบียนสมรสต้องทำงานอ่านต่อคราวฟ้าขอพรอย่าเสียใจเพราะใครอีกเดือดอย่าให้ทะเบียนสมรสทำงานย้ำสถานะสามีใครที่ยังไม่ทราบล่าสุดคราวฟ้าได้มาเปิดใจครั้งแรกผ่านรายการโดนเทเซมาที่แพท EP 0.97 โดยแพทณปภาพิธีกรยิงคำถามหมัดตรงถึงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอย่าให้ทะเบียนสมรสทำงานมันคืออะไรด้านคราวฟ้าย้อนเล่าที่มาที่ไปของโพสต์ดังกล่าวแบบหมดเปลือกไว้ว่าเขาดื้อสมมุติห่างกันสัก5วันก็มีความเหงาประสาผู้ชายก็ไปเที่ยวถามว่าทำไมห่างกันเพราะหนูไปเที่ยวหลีเป๊ะเป็นทริปที่แพลนว่าต้อไปด้วยกันแต่เขามีงานเข้ามาเลยเลือกไปทำงานเราเลือกไปกับเพื่อนหนูก็เลยโกรธเขาทีนี้ก็บล็อกเขาไม่ได้อันฟอลโล่หนูชาวเน็ตรู้ก่อนเจ้าตัวเขาไม่รู้นะว่าหนูบล็อกรู้พร้อมชาวเน็ตนั่นแหละเราแต่งงานกัน1ปีถึงไปจดทะเบียนเพิ่งจดเมื่อต้นปีเพราะรอให้ทุกอย่างพร้อมให้เรามีน้องไม่กี่เดือนถัดมาทะเบียนได้ทำงานเลยเร็วมากแม่มันก็มีนะผู้หญิงยุคนี้ยังมีหน้ามาบอกว่าหนูไม่รู้ค่ะว่าพี่เป็นแฟนกันมันหน้าทะเบียนทำงานไหมทะเบียนในมือสันต้องทุบใครทุบผู้หญิงหรือผู้ชายก่อนดีหนูทุบผู้ชายก่อนแล้วค่อยโพสต์สไตล์เขาดื้อขี้เหงาห่างปั๊บไม่ได้เลยน้องเขาทักมาคุยมันเกือบรอดอยู่แล้วตอนนั้นหนูไปหลีเป๊ะวันที่7มีพระอาจารย์บอกว่าอย่าเพิ่งกลับไปเลยกลับไปก็ทะเลาะกันเขาคุยกับคนอื่นตอนแรกหนูว่าจะไม่กลับวันนั้นน้องนมัสการมาพอดีหนูไปหาน้องสาวพอดีเลยมีโอกาสได้เจอเป็นหลวงปู่ท่านอายุเยอะ90กว่าแล้วปกติเขาไม่คุยเรื่องทางโลกเลยแต่พอเห็นหน้าหนูปั๊บท่านทักตอนแรกว่าจะไม่กลับแต่ก็แพ็คกระเป๋ากลับบ้านพอถึงบ้านผู้ชายก็เข้ามาทักหนูอย่างดีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำตัวปกติมันแปลกๆหนูก็คิดว่าจะเป็นคนดีตลอดตอนเราไม่อยู่เลยเหรอหัวเราะหนูเลยถามว่าคุยกับใครบ้างแปลกๆเขาบอกไม่คุยพี่เป็นคนดีมากเลยกลับบ้านทำงานกินข้าวกลับบ้านไม่ได้วอกแวกอะไรเลยหนูก็ขอเช็คมือถือเขาก็ให้เช็คใน LINE Facebook สุดท้ายใน IG แล้วกันต้องมีมูลบ้างโดนทักมาแล้วหนูก็ถอยลงล่างก่อนคอยเช็คว่ามีใครบ้างเข้าตากรรมการไล่ดู follow ใครใหม่ก็ถามว่าพี่รู้จักเขาเปล่าถึง follow เขาบอกไม่รู้จักหนูขอบล็อกแต่อยู่ดีๆมีข้อความเด้งมาตอนหนูจะคืนโทรศัพท์เขาจะรอดอยู่แล้วเกือบแล้วเขาก็คุยกันค้างอยู่จริงๆแชทนั้นไม่ลบด้วยแต่หนูเลื่อนไปดูล่างเลยยังไม่เห็นคราวแชทมันอยู่บนสุดก็เลยเห็นแต่แรกเลยว่าคุยอะไรกันบ้างเขาไม่มีพิรุธไม่มีความแปลกอะไรนะพอข้อความเด้งมาก็ไล่ดูเลยหนูทักกลับไปเลยว่านี่ใครคะทำไมคุยกับสามีเราแบบนี้เขาก็นิ่งไปก่อนยังไม่ตอบทันทีแล้วก็บอกว่าหนูไม่รู้จริงๆว่ามีแฟนแล้วแต่ไอจีสามีหนูปักหมุดหนู3รูปข้างบนเลยนะจะไม่เห็นไม่ได้เธอจะแถสีข้างถลอกเพื่อหนูเลยโกรธคำนี้ว่าจะไม่รู้ได้ไงก็เลยโพสต์ว่าทะเบียนสมรสต้องทำงานแค่นั้นแหละค่ะถามว่าเคลียร์กับคนของเรายังไงหนูก็แอบเสียใจแต่ครั้งนี้ไม่มีน้ำตาแล้วเหมือนมันเจอมาก่อนหน้านี้แล้วนี่เป็นครั้งที่2เหมือนมีภูมิต้านทานก็เลยถามว่าเอาไงต่อจะหย่าไหมหรือยังไงโทร
หาพ่อแม่เขาให้รับรู้หมดเขาก็บอกว่าจะไม่มีอีกแล้วก็รอดูอนาคตอีกแต่มันก็ยากสำหรับคนแต่งงานไปแล้วจะให้หย่ากันแล้วอีนั่นเป็นใครทำไมกูต้องยอมตอนนี้หนูก็ยังไม่ปลดบล็อกเขาเลยไม่ฟอลโล่ด้วยไม่ติดตามเพราะบางทีก็ไม่อยากเห็นหนูก็ฟีลเอาให้เต็มที่เลยจะฟอลโล่ใครเอาให้ฉ่ำคออย่างเดียวอย่าให้จับได้เต้มงคลกิจโดนแล้วปปช.แจ้งข้อกล่าวหาชุมนุมชู3นิ้วล้มล้างการปกครองการเมืองวันที่7มิถุนายน2567 18:14 น.นปปช.เรียกเต้มงคลกิจรับทราบข้อกล่าวหาร่วมชุมนุมชู3นิ้วปี63ล้มล้างการปกครองวันที่18มิถุนายนนี้เปิดโอกาสนำพยานหลักฐานไปชี้แจงได้เมื่อวันที่7มิถุนายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ได้ทำหนังสือลงวันที่5มิถุนายน2567ส่งถึงนายมงคลกิจสุขสิงห์ธารานนท์ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปชป.ใจความระบุว่าคณะกรรมการปปช.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนเพื่อดำเนินการแต่สวนกรณีกล่าวหานายมงคลกิจว่ากระทำการอันเป็นการจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงกรณีได้เข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองเมื่อวันที่19-20 กันยายน2563และได้แสดงสัญลักษณ์ชู3นิ้วอันเป็นการสนับสนุนข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมที่มีวัตถุประสงค์ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขบัดนี้คณะกรรมการไต่สวนได้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงและพิจารณาแล้วเห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนว่าข้อกล่าวหามีมูลความผิดฉะนั้นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการให้เป็นไปตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561คณะกรรมการไต่สวนประสงค์จะแจ้งข้อกล่าวหาให้นายมงคลกิจทราบเพื่อให้โอกาสชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาตามมาตรา70แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวจึงขอให้นายมงคลกิจไปพบคณะกรรมการไต่สวนในวันที่18มิถุนายนเวลา9 นาฬิกาที่สำนักงานปปช.จังหวัดนนทบุรีเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาหากจะชี้แจงข้อกล่าวหาก็มีสิทธิ์นำพยานหลักฐานไปประกอบการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและนำทนายความหรือบุคคลที่ท่านไว้วางใจไม่เกิน3คนเข้าฟังการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาได้ฟิล์มธนภัทรเสียงสั่นสะเทือนใจข่าวเจ้าของทำร้ายน้องหมาลั่นไม่พร้อมอย่าเลี้ยงบันเทิงวันที่7มิถุนายน2567 16:16 น.พระเอกหนุ่มฟิล์มธนภัทรเสียงสั่นสะเทือนใจข่าวเจ้าของทำร้ายน้องหมาลั่นไม่พร้อมอย่าเลี้ยงแนะไม่ใช่แค่เรื่องทุนทรัพย์แต่สภาพอารมณ์ต้องพร้อมที่จะดูแลอีกหนึ่งชีวิตด้วยขึ้นชื่อว่าเป็นทาสแมวทาสหมาตัวยงสำหรับพระเอกหนุ่มฟิล์มธนภัทรล่าสุดมาร่วมงานแถลงข่าวไอเทลสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่เปิดตัวแบรนด์พรีเซนเตอร์ฟิล์มธนภัทรและมารีบรินเนอร์ร่วมปลุกกระแสเพจฮิวแมนไนเซชันมัดใจทาสแมวทาสหมาที่ชั้น14ห้องแอสเตอร์1โรงแรมเดอะเซนต์รีจิสกรุงเทพมหานครหลังจบงานหนุ่มฟิล์มเปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในเวลานี้กรณีที่อดีตเจ้าของทำร้ายน้องหมวยเล็กสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้ของตัวเองด้วยการราดน้ำร้อนใส่บนตัวเพื่อทำโทษสร้างความสะเทือนใจให้กับคนรักสัตว์เป็นอย่างมากโดยฟิล์มกล่าวว่า
รู้สึกสะเทือนใจเหมือนกันอย่างผมเลี้ยงน้องๆมาก็เหมือนคนในครอบครัวเขาเหมือนลูกเราจริงๆลองคิดว่าถ้าเป็นเราโดนเราก็คงเจ็บอ่ะเขาโดนเขาก็เจ็บเหมือนกันผมเลยรู้สึกว่าถ้าคิดจะเลี้ยงเขาแล้วก็เลี้ยงเขาให้ดีที่สุดแต่ถ้าแค่อยากเล่นยังไม่พร้อมที่จะเลี้ยงก็อย่าเพิ่งเลี้ยงดีกว่าอีกอย่างน้องพูดภาษาเดียวกับเราไม่ได้เขาบอกเราไม่ได้ว่าเขาหิวหรือเขาเป็นยังไงแต่ว่าเขาก็มีจิตใจเหมือนเราเลยอยากให้ทุกคนที่เป็นทาสน้องหมาน้องแมวดูแลเขาให้ดีที่สุดจากนั้นฟิล์มกล่าวเสียงสั่นต่อว่าผมพูดแล้วเหมือนจะร้องไห้ใช่ครับเพราะรู้สึกสะเทือนใจจริงๆแล้วตั้งแต่เด็กๆก็เคยเลี้ยงน้องหมามาเยอะมากตอนน้องหมาตายเรารู้สึกเหมือนสูญเสียคนในครอบครัวเหมือนกันก่อนจะฝากทิ้งท้ายว่าสำหรับใครที่กำลังตัดสินใจจะรับน้องหมาน้องแมวหรือสัตว์อื่นๆลองคิดวิเคราะห์หลายๆด้านว่าเราพร้อมที่จะรับน้องๆเข้ามาเป็นสมาชิกในครอบครัวเราหรือยังไม่ใช่แค่เรื่องของทุนทรัพย์แต่ยังเป็นเรื่องของเวลาแล้วก็ในเรื่องของสภาพอารมณ์ที่เราพร้อมที่จะดูแลอีกหนึ่งชีวิตไปกับเราหรือเปล่าในฐานะคนรักสุนัขเขาไม่มีสิทธิ์พูดแต่มีชีวิตเหมือนกับเราเขาเจ็บได้เหมือนเราถ้าเรามีกฎหมายคุ้มครองเขามันก็ดีคือเราเป็นมนุษย์ที่คิดได้ผมว่าเรื่องแบบนี้เราควรจะต้องฉลาดให้ได้มากกว่าน้องหมาน้องแมว